ครับสวัสดีนะครับหนูข้อการบรรยายตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนึงนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการนำไปใช้เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอนะครับหรือว่าไปประยุกต์ใช้การเทรดนะครับในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่ผมตั้งชื่อว่า Adaptive Risk Perception นะครับจริงๆแล้วประเด็นหลักนะครับจะมาจากการบรรยายของดร.แอนดิวโลนะครับซึ่งดร.โลนะครับพูดถึงเรื่องนี้ไว้ได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเรามาดูเรื่องของนิยามหรือว่าคอนเซปต์พื้นฐานกันสักนิดนึงก่อนนะครับคำว่า adaptive risk perception นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่คำจำกัดความสั้นๆโดยย่อนะครับมันคือแนวคิดของการที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการรับรู้ความเสี่ยงแบบปรับตัวได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือว่าวิธีการรับรู้ถึงสภาพความเสี่ยงไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับคือผมก็พยายามหาคำภาษาไทยมาอธิบายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า risk perception หรือว่า adaptive risk perception เนี่ยเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงหรือว่ามีการกล่าวถึงพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจเพราะว่าคนที่พูดนะครับหรือว่านำเสนอแนวคิดนี้นะครับก็คือคุณโลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีตลาดนะครับในแนวทางที่เขาน่าจะใหม่นะในช่วงหลังปี2000ที่ผ่านมานะครับคือเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า adaptive market นะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าแนวทางตลาดที่สามารถจะปรับตัวได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือถ้าเล่าเรื่องนี้มันจะยาวนะครับผมจะขออนุญาตพูดสั้นๆก็คือว่าสำหรับเราที่เรียนเรื่องการเทรดหรือว่าการลงทุนนะครับเราจะเคยได้ยินว่าตลาดนะครับมันมีเรื่องของความมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพใช่มั้ยครับเราเคยได้ยินเรื่องของ2เรื่องนี้นะครับแต่มุมมองของดร.โลนะครับจริงเขานำเสนอมุมมองที่เป็นตรงกลางนะครับที่เขาบอกว่าบางช่วงเวลานะครับตลาดเนี่ยจะมีปัจจัยความไม่ปกตินะครับจากปัจจัยต่างๆภายนอกจากพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ปกติของการซื้อขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งก็ทำให้ภาวะตลาดเนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับเช่นอาจจะเคยเห็นบางช่วงเวลาที่ราคามันแบบโอเวอร์แวลูมากๆนะครับหรือว่าบางช่วงเวลาที่มันอันเดอร์แวลูมากๆนะครับนี่เขาเรียกว่าช่วงที่ตลาดไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าบางช่วงเวลานะครับตลาดจะมีการปรับตัวนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กลับเข้ามาสู่จุดที่เรียกว่ามันอาจจะมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพที่เป็นปกตินะครับดังนั้นแนวคิดของ adaptive market hypothesis นะครับจึงมองค่อนข้างจะต่างจากทฤษฎีเดิมๆที่เราเคยได้ยินนะครับเช่นการมองว่าตลาดมีประสิทธิภาพหรือว่าการมองว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับในคลิปการบรรยายนะครับดร.โลเนี่ยครับเขานำไปถ่ายทอดนะในงานสัมมนาของ Talk at Google นะครับแล้วก็พูดเรื่องนี้ไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบหรือว่าผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเวลาเรามองเรื่องการเทรดหรือว่าการสร้างระบบเทรดก็ดีนะครับถ้าเรามองว่าตลาดมันมีการ adapt หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามช่วงเวลาต่างๆนะครับมันจะทำให้เรามีความตื่นตัวแล้วก็ไม่ประมาทนะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือเทคนิคนะครับที่เคยพัฒนาขึ้นมาในอดีตหรือว่าระบบเทรดกลยุทธ์ในการเทรดที่เราเคยใช้แล้วมันเวิร์กในช่วงอดีตเช่น 4-5 ปีก่อนหน้าแต่พอตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าภาวะตลาดพฤติกรรมตลาดมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีระบบเทรดของเรากลยุทธ์เทรดของเรามันอาจจะเกิดประสิทธิภาพที่ด้อยลงหรือว่าอาจจะใช้แล้วไม่มีประสิทธิภาพก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองตลาดเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการปรับตัวได้เนี่ยมันก็ทำให้วิธีคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการเงินนะครับการใช้กลยุทธ์หรือแม้กระทั่งการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องมีความเป็น adaptive นะครับซึ่งอันนี้จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่อยๆหรือพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกลุ่มของการทำเครื่องมือที่เป็นสายทางด้าน data analysis หรือว่า technical analysis รุ่นใหม่ๆเองก็ตามนะครับลองคิดอย่างนี้นะครับสมมติว่าในช่วงตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยเทรดในช่วงที่ตลาดมันอยู่ในช่วงฟื้นจากวิกฤตการเงินเช่นสมมติเป็นสัปดาห์2008ใช่ไหมครับภาวะตลาดในช่วงนั้นอาจจะมีการปรับหรือเปลี่ยนตัวที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มชัดเจนเป็นตลาดขาขึ้นหรือว่าตลาดกระทิงเนี่ยยาวนานนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เลยมาเกือบปีที่2022แล้วก็แปลว่าระยะเวลาของช่วงตลาดขาขึ้นน่ะนะครับมันมีการกินวัฏจักรรอบนี้ค่อนข้างจะยาวนานสิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมคือถัดจากนี้ต่อไปนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือว่ามันจะมีการปรับตัวลงเปลี่ยนแปลงหรือมีความผันผวนแค่ไหนแต่สิ่งที่ทางดร.แอนดรูนะครับเขามีการพูดเอาไว้หรือว่าเขาแนะนำเอาไว้เนี่ยครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีการปรับหรือเปลี่ยนตัวไปตามภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกได้ตลอดอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วง2008
หลังจากการเกิดวิกฤตซับไพรม์เนี่ยเราจะเห็นบทบาทของธนาคารกลางอย่างเช่นเฟดนะครับก็มีการปรับนโยบายทางด้านการเงินเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องต่างๆมันก็กระทบนะครับต่อกระแสเงินต่อพฤติกรรมของเงินที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าในตลาดหุ้นก็เป็นจัดกลุ่มเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะหรือว่าเราจะเห็นบทบาทอย่างในของยุโรปหรือในของญี่ปุ่นนะครับที่มีการทำ QE นะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วในอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำ QE แล้วก็มีการซื้อสินทรัพย์ที่อาจจะมากกว่าสินทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ธรรมดาอาจจะโยงไปถึงกลุ่มของกองทุนต่างๆด้วยมันก็ทำให้นโยบายเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่ทำให้มีผลต่อตลาดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าอนาคตถ้าเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบต่างๆใหม่ขึ้นเนี่ยครับมันก็หนีไม่พ้นที่จะกระทบต่อพฤติกรรมของตลาดได้นะครับผมเล่าโดยคอนเซปต์นะครับกับตัวที่เรียกว่า adaptive market นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือคนที่ใช้เครื่องมือ technical หรือว่า qualitative เนี่ยถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์นี้หรือว่าเรียนเรื่องนี้ลึกๆเนี่ยครับมันจะช่วยทำให้เรามองภาวะของตลาดเนี่ยเป็นอีกมุมนึงแล้วมันจะมีประโยชน์มากนะครับในหนังสือนะครับมีการสอนเอาไว้ผมถึงได้เรียนว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องหลายๆอย่างเนี่ยการอ่านหรือว่าการเข้าถึงแหล่งความรู้นะครับในต่างประเทศเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะครับในการอธิบายเรื่องนี้นะครับมาจากหัวข้อการบรรยายเนี่ยคุณแอนดิวโรเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พูดตามหนังสือที่เขาเพิ่งออกนะครับในช่วงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดจะมันปี2018นะครับที่หนังสือ Adaptive Market นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับผมก็มีโอกาสได้อ่านแล้วเหมือนกันถ้าใครสนใจเนี่ยอนาคตผมอาจจะมารีวิวให้ฟังแต่เหมือนที่บอกครับว่าคนส่วนใหญ่พอเข้ามาในตลาดหรือใช้เครื่องมือเทคนิคเนี่ยครับเรามักจะเชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพแต่ความจริงแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับตลาดเนี่ยมันมีอาจจะมีประสิทธิภาพที่น้อยลงหรือว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเลยก็ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนที่สนใจเรื่องเทคนิคแล้วรู้สึกว่าใช้เทคนิคแล้วมันมีปัญหาหรือมันมีข้อที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีต้นตำรับเนี่ยครับมีหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันของดร.แอนดิวโรนะครับที่เขียนไว้คือว่าชื่อว่า The Evaluation of Technical Analysis นะครับซึ่งตอนท้ายเนี่ยเขาพูดถึงภาวะตลาดที่มีการพัฒนาเพราะคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับถ้าย้อนกลับไปสมัยโชกุนโฮมะที่ใช้แท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าในอเมริกาเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยยุค1900แล้วนะครับแต่สิ่งที่ดร.แอนดิวโรเนี่ยพยายามนำเสนอบอกว่าตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่สมัยยุคข้อกระดานมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็น High Frequency Trading เป็น Algorithmic Trading เป็น Computer Trading ดังนั้นกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการ Adaptive มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะว่าภาวะตลาดหรือพฤติกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าหนังสือ2เล่มนี้ถ้าคุณสนใจเรียนรู้เรื่องของ Adaptive Market เนี่ยลองไปหามาอ่านนะครับใน Amazon มีขายนะแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมมองว่าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ผมอ่านได้แค่เล่มแรกเล่มเดียวนะครับเล่มที่2ผมยังไม่มีโอกาสได้อ่านเพราะว่าผมดูสารบัญแล้วผมรู้สึกว่าบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะย้อนอดีตเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยอยากอ่านนะครับแต่จริงแล้ว2เล่มนี้พูดถึง Adaptive Market เหมือนกันนะครับแต่เล่มใหม่ล่าสุดเนี่ยพูดถึงเยอะกว่านะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าใจนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะย้อนกลับมาคุยกันคือเรื่องของ adaptive risk perception เนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าบางทีเรามองถึงสินทรัพย์นะครับเช่น asset ใด asset หนึ่งที่เราไปลงทุนในระยะเวลายาวๆหรือว่าเข้าไปเทรดในระยะเวลานานๆเนี่ยครับแล้วเราเห็นว่าผลตอบแทนที่มันดีหรือว่ามันดีต่อเนื่องกันหลายปีเนี่ยครับแล้วเรามักจะมีความคิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็คงจะต้องดีเหมือนเดิมหรือว่าอย่างน้อยมันก็ยังดีเท่าเดิมนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้ครับทางด้านดร.โลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอคติแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่พิเศษมากเพิ่มกว่านั้นที่เขาพยายามนำเสนอคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยครับบางช่วงอาจจะมีแฟกเตอร์อะไรก็ได้ที่เข้ามานะครับแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปกติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับซึ่งภาวะตรงนี้มันก็สะท้อนถึงเรื่องของ volatility หรือว่าความไม่แน่นอนที่จะเกิดนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็คือรูปฟอร์มนึงของความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในการที่เราเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปซื้อในสินทรัพย์นั้นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายกตัวอย่างได้มากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตบางสินทรัพย์ที่เราเข้าไปซื้อในช่วงระยะเวลานึงเราคิดว่ามันจะดีปรากฏว่าพอถึงจุดนึงมันมีการเปลี่ยนแบบฉับพลันมันก็อาจจะกลายเป็นแย่ไปนะครับหรือว่าสินทรัพย์บางประเภทนะครับที่เราเห็นการโฆษณาเห็นการโปรโมทกันมีผลตอบแทนที่ดีใน1ปี2ปีมีความเชื่อมั่นเราเข้าไปซื้อในปีที่3กลายเป็นว่ามันกลับเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับหรือว่ามันออกมาผลตอบแทนที่มันแย่กว่าเดิมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับอันนี้คือหน้าตาของดร.โลนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เรียนกับเขาในคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งก็สอนอยู่ที่ MIT นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่นะครับที่เขามีการไปบรรยายพิเศษนะครับซึ่งใครสนใจก็ลองหาข้อมูลใน Google หรือว่าอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ส่วนตัวเขาได้นะครับส่วนหนังสือก็เขียนหลายเล่มนะครับที่น่าสนใจนะครับ
ประเด็นของ adaptive risk perception นะครับสิ่งหนึ่งที่ทางดร.โดพยายามจะบอกคือว่าการที่เราจะผ่านหรือว่าเอาตัวรอดในตลาดที่เป็น adaptive ได้นะครับมันคือต้องมีมุมมองที่มีการยืดหยุ่นหรือว่าแปรผันหรือเปลี่ยนแปลงได้คือต้องไม่ฟิกนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นคือว่าเบื้องต้นเนี่ยเรารู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นจุดสำคัญก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้ผลเชิงบวกแล้วก็ผลที่เป็นเชิงลบถูกไหมครับดังนั้นการมี risk management ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการปกป้องได้ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเวลามองความเสี่ยงนะครับหรือว่าตัวแทนของ volatility ใน asset ต่างๆเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องมองแบบแปรผันหรือว่า adaptive นะครับคือเราคงไม่สามารถไปมองว่ามันจะเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างเช่นบางคนมองว่าพันธบัตรเสี่ยงต่ำแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะในช่วงที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมา2019-2020เนี่ยพันธบัตรเองก็มีปัญหาของเขาในตัวนะครับแล้วก็มีภาวะบางอย่างที่มันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรามองว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นได้ในตราสารหนี้นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับทางด้านดร.โดบอกนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันแปรผันได้นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตดีๆถึงการเปลี่ยนแปลงที่มาจากความเสี่ยงปัจจัยภายนอกแฟกเตอร์ต่างๆหรือว่าปัจจัยแวดล้อมที่มันเกิดในช่วงเวลาต่างๆนะครับรวมถึงในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งมันทำให้เรามีมุมมองความเสี่ยงที่มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามช่วงเวลาต่างๆตรงนี้คือคีย์ในการเอาตัวรอดนะครับผมเล่ามาถึงตรงนี้บางคนอาจจะมองว่าเรื่องของ adaptive risk perception เนี่ยมันดูไกลตัวนะแต่ความจริงมันใกล้ตัวนะครับแล้วก็ในการบรรยายหรือว่าในหนังสือนะครับของดร.โลเนี่ยครับเขาเขียนอธิบายเรื่องนึงไว้ค่อนข้างดีแล้วเขายกตัวอย่างนะครับกรณีของคุณเบอร์นาร์ดเมอร์ดอฟนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับถ้าใครเคยได้ยินตัวเมอร์ดอฟพอนซี่สกีมหรือว่าการหลอกลวงนะครับซึ่งเกิดจากคุณเบอร์นาร์ดเมอร์ดอฟเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายเรื่องที่ผมว่าเราคงไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างสั้นๆตามหนังสือนะครับหรือว่าตามที่ดร.โรบรรยายนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยคุณเบอร์นาร์ดเนี่ยครับตระกูลคือชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลใน Wall Street นะครับแน่นอนว่าเขาก็มีกรณีอื้อฉาวนะครับที่เพิ่งถูกพิพากษาไปในเมื่อไม่กี่ปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเบอร์นาร์ดตายแล้วนะครับเพิ่งตายเมื่อปี2021นะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่าเขาได้สร้างตำนานบทใหม่ใน Wall Street นะครับในการหลอกลวงที่เขาตั้งบริษัทบริหารเงินทุนขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากนะครับในช่วงที่พีคๆเนี่ยมีหลายพันมากเลยนะครับในความเกือบจะ6,000 นะแต่รู้สึกว่าตอนที่มีการสรุปในช่วงปี2008เนี่ยจะมีประมาณ 4,800 รายนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยครับคือเขาสร้างนะครับเขาเรียกว่าตกแต่งบัญชีหรือว่าสร้างตัวเลขปลอมนะครับเพื่อมาหลอกลวงลูกค้านะครับถึงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นหรือว่าการถือสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้ปมการหลอกลวงครั้งใหญ่เนี่ยครับเขาตีมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 64,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าใหญ่มากนะแต่ตอนนี้เขาโดนพิพากษาจำคุกแล้วก็จำคุกถ้าจำไม่ผิดจะประมาณเกือบ100ปีเลยนะฮะคือหลายกระทงมากแล้วก็โดนปรับนะครับเป็นเงินเนี่ยนะครับเกือบ100,000น่าจะเยอะนะครับน่าจะเกือบนั้นเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนั้นน่าจะเกือบ100กว่าพันน่าจะเป็นแสนล้านนะครับเพราะว่าเขามีหลายกระทงหลายความผิดมากแต่ถามว่าการที่เขาเสียหายเยอะขนาดนี้มันเกิดจากการที่เขาหลอกลวงคนเดียวหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่มันเสียหายมากแล้วมันเป็นไฟลามพุ่งไปได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแมดอฟทำเนี่ยก็คือว่าเขามีการให้ผลประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาร่วมในการเป็นผู้เรียกว่าอะไรผู้หาลูกค้าร่วมนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าด้วยความที่เขาสร้างภาพนะครับในการเป็นผู้มีอิทธิพลเพราะว่าในช่วงที่เขาพีคๆเนี่ยครับเขามีอิทธิพลมากในวอลล์สตรีทนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเทรดวอลลุ่มเนี่ยเกือบ 5-10% เลยนะครับของตลาดตลาดนิวยอร์กนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเป็นบอร์ดไดเรคเตอร์หลายที่นะฮะทำให้แม้กระทั่งอย่าง SEC หรือว่าหลายที่เนี่ยที่ได้รับการร้องเรียนตั้งแต่ในช่วงปี1999หรือว่าช่วงปี2000ช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเขาก็รอดพ้นจากการตรวจสอบมานะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยที่พอนักลงทุนเองตั้งคำถามหรือว่าพวกที่เป็นฟันที่ไปร่วมลงทุนนะครับตั้งคำถามเนี่ยมักจะถูกคุณเบอร์นาร์ดนะครับตอบโต้ด้วยการบอกว่ามันเป็นความลับนะครับที่ทำให้ได้ผลตอบแทนแบบนั้นหรือว่าไม่เปิดให้ดูนะครับว่าในพอร์ตโฟลิโอมีอะไรอยู่บ้างแล้วสำหรับคนที่ตั้งคำถามส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเขาเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดนะครับซึ่งหลายคนกลัวนะครับเพราะว่าเมื่อเห็นผลตอบแทนของคุณเบอร์นาร์ดเนี่ยที่มันมีผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริงนะครับ
ทำให้เขาไม่อยากจะพลาดเพราะว่าคนพวกนี้เขาก็เอาเงินมาใส่เขาก็ได้ผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนรายปีออกไปแต่สิ่งที่เขาหารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ Ponzi scheme เพราะว่าคุณเบอร์นาร์ดเลยครับไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงๆในการได้กำไรจริงๆคือเอาไปลงทุนนะครับแต่เจ๊งนะถือว่าเอาไปลงทุนแล้วก็บางตัวเนี่ยขาดทุนหนักนะครับแต่สิ่งที่เขาจ่ายผลตอบแทนเป็นรีเทิร์นรายปีได้หรือว่าเป็นดอกเบี้ยได้เนี่ยเพราะว่าเขาเอาเงินมาจากเงินจากนักลงทุนคนใหม่ๆนะครับที่เข้ามาร่วมเอาเงินมาใส่ให้ลงทุนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเอาเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายเป็นดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนรายปีให้สมาชิกเก่านะครับก็เป็นสไตล์ของPonzi scheme แบบนึงนะครับแต่สิ่งที่เราจะพบคือว่าพอในช่วงปี2008เนี่ยมันเกิดวิกฤตการเงินสับพามที่มันเป็นวิกฤตใหญ่มากตอนนั้นในตลาดสหรัฐเนี่ยมันร่วงรุนแรงแล้วก็สินทรัพย์ที่คุณเบอร์นาร์ดถือนะครับของกองทุน Madoff Fund เนี่ยนะครับไปถือสินทรัพย์บางตัวที่ทำให้เกิดการขาดทุนหนักทีนี้พอขาดทุนหนักแล้วตอนนั้นเป็นวิกฤตใหญ่ของสหรัฐเนี่ยมันก็ทำให้ฟันเนี่ยขาดสภาพคล่องนะครับหมายความว่าไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนต่างๆได้รวมถึงไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กองทุนได้ด้วยนะครับก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามการร้องเรียนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจบสุดท้ายเนี่ยก็คือถูกตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับจนเรียกว่าไม่รอดพ้นก็ปรากฏว่าพบนะครับว่ามันคือเกมที่เป็น Ponzi scheme คือไม่มีการถือสินทรัพย์ในหุ้นต่างๆจริงๆนะครับหรือว่ามีการถือก็ถือแค่บางส่วนนะครับเงินจำนวนมากที่มีที่ได้มาเนี่ยก็เป็นการเอาเงินของลูกค้าใหม่นะครับไปจ่ายผลตอบแทนที่อุปโลกขึ้นมาเช่นอุปโลกว่าปีนี้ได้ผลตอบแทน 20% นะครับก็เอาเงินจากลูกค้าใหม่เนี่ยไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยหรือว่าเป็นรีเทิร์นให้กับคนที่เข้ามาร่วมลงทุนนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับหาผลตอบแทนไปเรื่อยนะครับแต่ถามว่าทำไมไอ้ผลตอบแทนที่สวยหรูนะครับหรือว่ามันดีงามเกินจริงมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากวิ่งเข้ามาหาเพราะว่าในช่วงนึงเนี่ยคนต้องการผลตอบแทนที่ดีนะครับบางทีเนี่ยในกองทุนในบริษัทในยุโรปนะครับพวกเศรษฐีที่มีเงินเยอะๆเนี่ยการที่ได้ผลตอบแทน 15% ต่อปีในทุกปีต่อเนื่องเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็แน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ต้องการที่จะไปทำอะไรตัวเองนะครับก็ทำให้มีการส่งเงินต่อมาลงทุนกับฟันของคุณเมดอฟเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับในขณะเดียวกันคุณเมดอฟก็ฉลาดนะครับเพราะเขามองเหมือนเป็นเกมของเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับดังนั้นคนที่เอาเงินมาส่งต่ออาจจะเป็นกลุ่มของ Asset Management หรือว่ากลุ่มที่บริษัทมาส่งต่อเนี่ยเขาก็แบ่งส่วนตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมให้นะครับมันก็ทำให้มีกลุ่มที่เป็น Fund Feeder เนี่ยนะครับหรือว่าจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็น Feeder Fund หรือเป็นกลุ่มที่เป็น Fund ที่ส่งเงินมาต่อให้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยงั้นเงินจำนวนมากก็ไหลเข้ามาสู่เขาแล้วเขาก็สามารถจะปั่นเงินหรือหมุนเงินต่อได้นะครับส่วนสิ่งที่ทางดร.โลมองเขาบอกว่านักการเงินมืออาชีพหรือผู้จัดการกองทุนนะครับที่หาเงินมาใส่ในกองทุนนะครับที่ของคุณเมดอฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้นะครับแต่เป็นคนที่มองว่าอยากได้อะไรที่มันมีความแน่นอนหรือว่าอยากได้อะไรที่มันเป็นของดีนะครับดังนั้นพอเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาร่วมเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังต่อไม่ได้หาข้อมูลต่อเพราะบางทีต้องการหาข้อมูลต่อหรือต้องการรู้ว่าไอ้ตอนนี้พอร์ตถืออะไรอยู่เนี่ยพอเขาไม่เปิดเผยขึ้นมาแล้วขู่ว่าจะถอนไม่ให้เข้าร่วมลงทุนต่อเนี่ยบางทีเหล่าผู้จัดการกองทุนก็กลัวนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ตั้งคำถามก็ส่งเงินให้คุณเมดอฟอย่างเดียวเพราะว่าแน่นอนว่าเขาสร้างชื่อเสียงเขาออกสื่อเขาทำอะไรมาตลอดนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางคนเนี่ยนะครับเห็นแต่ตัวเลขใน Excel นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ตกแต่งขึ้นให้มันดีเกินจริงนะครับคือเรียกว่าเป็น High Sharp Ratio หรือว่ามีผลตอบแทนที่ดีความเสี่ยงต่ำถึงแม้ตลาดจะแย่แค่ไหนตลาดจะมีผลตอบแทนติดลบยังไงกองทุนนี้ก็ยังทำเงินได้ตลอดซึ่งทำให้นักลงทุนหรือว่าผู้จัดการกองทุนจำนวนไม่น้อยเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็เข้าใจผิดนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าด้วยความที่คิดว่ามันจะดีและมันดีเกินจริงต่อเนื่องกันมาตลอดโดยที่ไม่ตั้งคำถามนะครับว่าตอนนี้ภาวะแวดล้อมเป็นอย่างไรความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ทำให้ถูกหลอกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอันใหญ่มากที่ดร.โลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าผู้จัดการกองทุนหรือคนอะไรก็ตามเทรดเดอร์ก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องมีการตั้งคำถามว่าสิ่งที่มันเกิดแล้วก็ทำความเข้าใจความเสี่ยงเนี่ยในมุมมองที่รู้ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดนะครับผมชอบในภาพนี้มากที่เขาบรรยายนะครับเพื่อเขาถามนะสำหรับคนที่เขามานั่งฟังบรรยายในคลาสนะครับเขาปิดภาพนะครับให้เห็นเฉพาะตอนสีขาวก่อนเฉลยนะครับก็ถามว่าระหว่างเส้น3เส้นเนี่ยครับถ้าเราเป็นผู้เอาเงินมาลงทุนเนี่ยเราจะเลือกเส้นไหนนะครับเส้นที่1นะครับเส้นที่2เส้นที่3โดยเขายังไม่เปิดเผยนะครับมี4เส้นนะครับขออภัยโดยเขายังไม่เปิดเผยนะครับว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อะไรนะครับเขาจะปิดแค่ตรงนี้ปิดแค่ส่วนนี้ไปนะครับก่อนเฉลยเนี่ย
คนส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาตอบคำถามหรือว่าเข้ามาร่วมฟังแล้วตอบคำถามเนี่ยจะพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกเลข3นะครับเพราะเลข3มันเป็นผลตอบแทนที่ดูเหมือนว่ามันสมูทนะครับแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่มันต่อเนื่องนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยพอเฉลยนะครับในส่วนที่เป็น B เนี่ยพอเฉลยนะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่3เนี่ยครับพอมันผ่านถึงปี2008เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับจากที่มันขึ้นไปมากมายเกือบ 700% เนี่ยมันก็ดิ่งลงมาเหลือ0นะครับเมืองไทยหรือว่ายุคปัจจุบันคุณจะคุ้นเคยเหมือนในพวกที่เป็น DeFi นะคุณจะเจออะไรแบบนี้เยอะมากนะครับที่ปั่นตัวเลข TVL ที่ปั่นค่าต่างๆให้มันดูดีเกินจริงสุดท้ายก็โดนเชิดหนีแล้วก็พังอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรณีเดียวกันเลยครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับกับกราฟของอันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาเฉลยคือว่าเขาก็บอกว่าแต่ละสินทรัพย์คืออะไรนะครับตัวที่1เนี่ยเหมือนที่เราทราบกันก็คือหุ้นนะครับของไฟเซอร์นะปัจจุบันไปแรงกว่านั้นแล้วนะเพราะผ่านช่วงโควิด-19ยิ่งบวกเข้าไปใหญ่นะครับตัวที่2นะครับก็คือ S&P 500หรือว่าตัวที่เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะครับซึ่งจะมีความผันผวนแล้วก็มีการเติบโตตามภาวะนะครับแต่เช่นเดียวกันเกิดวิกฤตก็มีการถอยลงเห็นมั้ยครับส่วนตัวที่คนเลือกมากที่สุดคือตัวที่3นะครับเป็นของกองทุนนะครับที่เป็น Hedge Fund ชื่อว่า Fairfield นะครับซึ่ง Fairfield เนี่ยครับก็เป็นFeeder Fund นะครับที่ส่งเงินไปให้นะครับกับเจ้าตัวกองทุนของคุณเมดอฟนะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่าหายนะเกิดขึ้นจำนวนหลายร้อยล้านนะครับกับกองทุนแล้วก็คนที่ไปลงทุนโดยเฉพาะเศรษฐีจำนวนมากที่โดนหลอกไปนะครับส่วนตัวล่างสุดนะครับตัวที่4เนี่ยเป็นตัวที่ความเสี่ยงต่ำสุดแล้วก็ผลตอบแทนต่ำสุดเช่นกันตัวนี้คือตัวพันธบัตรสหรัฐนะครับหรือว่า Treasury Bond Yield นะครับซึ่งดร.แอนดิวนะครับหรือว่าดร.โลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในภาพนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอคุณมองผลตอบแทนในอดีตนะครับหรือว่าผลงานที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเรามักจะมองว่าถ้ามันมีผลตอบแทนที่ดีเช่นในภาพคือกำไรเกือบ 700% แล้วก็มีค่าชาร์จเรโชที่ดีเนี่ยคนก็อยากจะเข้าไปร่วมนะเพราะคิดว่ามันจะต้องดีแบบนี้ตลอดไปนะครับโดยที่ไม่ตั้งคำถามหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะสงสัยเพราะว่ากลัวที่จะพลาดขบวนรถนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินก็ไหลเข้าไปในที่ Fairfield Fund เยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วกองทุนนี้ไม่ได้บริหารอะไรนะครับหักค่าตรงหรือว่าเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเดียวแล้วก็เป็น Feeder Fund ส่งให้แมนคุณเมดอฟนะครับหรือว่ากองทุนที่เป็น Ponzi Scheme นั่นเองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอโดนจับนะครับแล้วก็โดน FBI ดำเนินคดีเนี่ยกองทุนนี้ก็กลายเป็นศูนย์เพราะว่ามันไม่มีเงินจริงๆครับเงินที่มีที่ได้มาจากลูกค้าเนี่ยก็ส่งไปจ่ายต่อให้กับลูกค้าเก่านะครับขณะเดียวกันลูกค้าใหม่ก็ได้ผลตอบแทนต่ำหน่อยแต่ก็พอเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเงินก็หายหมดละเพราะว่าเงินถูกเขาเรียกว่าส่งผ่านไปหมดแล้วนะครับแล้วเมื่อกองทุนของคุณเมดอฟล้มนะครับในช่วงวิกฤต2008นะครับคือขาดทุนหนักมากจนนำมาซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบนำมาซึ่งการดำเนินคดีเนี่ยทุกอย่างก็กลายเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็เหมือนดังภาพนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพบว่าสิ่งที่มันดีมาตลอดนะครับยาวนานมากนะครับตั้งแต่ประมาณปี2000นะเกือบจะเรียกว่าค่อนข้างจะยาวนะครับหลายปีนะซึ่งบางคนอาจมีความเชื่อไปแล้วว่ามันดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรู้ครับว่าจะเกิดอะไรบางครั้งถ้าเราไม่ตั้งคำถามหรือว่าไม่วิเคราะห์หรือไม่มองความเสี่ยงที่ในช่วงต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดได้นะครับซึ่งทางผู้บรรยายเขาบอกว่ากรณีของFairfield เนี่ยครับหรือว่ากรณีของคุณเนดอมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่นักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกองทุนเนี่ยถูกหลอกนะครับด้วยการปรุงแต่งข้อมูลแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยานะครับมาหลอกเพื่อดึงดูดขายนักลงทุนนะครับพอเห็นผลงานที่ตกแต่งมาดีในอดีตเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลัวที่จะพลาดนะครับเห็นไหมครับแล้วทำให้กระโดดเข้าไปโดยที่ปราศจากการมองเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองโดยลึกเนี่ยครับเขาจะบอกว่าผลสถิติที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดเนี่ยหรือว่าเทียบกับสินทรัพย์ที่ไปลงทุนเนี่ยมันดูผิดปกติอย่างมากเพราะว่าสินทรัพย์อย่างเช่นในตลาดหุ้นเนี่ยมันแย่แต่ทำไมกองทุนถึงมีผลตอบแทนได้ต่อเนื่องตลอดเอาเงินมาจากตรงไหนนะครับหรือว่าทำยังไงที่ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันโตได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับภาวะของผลงานของคู่แข่งอื่นๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ตลอดหรอกในเมื่อความเสี่ยงหรือว่าในเมื่อปัจจัยลบมันเข้ามาในแต่ละปีที่มันแตกต่างกันตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองข้ามเรื่องนี้ไปบางทีเราอาจจะโดนกับดักหรือว่าโดนหลอกได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยของคุณเมดอฟเนี่ยมีความพิเศษเรื่องนึงคือว่าเขามีอิทธิพลเยอะนะครับดังนั้นคนที่ออกมาตั้งคำถามแต่สมัยช่วงปี1999หรือว่าคนที่มาตั้งคำถามหลายอย่างนะครับก็อาจจะโดนชัตดาวน์ไปหรือว่าโดนปิดไปนะครับเช่นเดียวกันที่มีการร้องกับSEC หรือว่าร้องกับทางด้านของ
ผู้ตรวจสอบในอเมริกาเนี่ยบางอันก็ถูกทนายของคุณเมดอฟเนี่ยตอบโต้นะครับแล้วก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจาะลึกได้จนมาถึงช่วงที่มันมีปัญหาในปี2008แต่ในที่บอกครับว่าการที่มันเนิ่นนานมาหลายปีมันก็ทำให้เงินจำนวนมากของนักลงทุนที่อยู่ในประเทศเนี่ยสูญเสียไปนะครับรวมไปถึงนักลงทุนในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในกองทุนด้วยนะครับสรุปเลยนะครับสิ่งนึงที่พูดถึง adaptive risk perception เนี่ยนะครับอยากจะสอนหรือว่าอยากจะถ่ายทอดให้พวกเราฟังก็คือว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่มันดีเกินจริงนะครับเพราะสิ่งที่มันดีเกินจริงมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องตระหนักว่าบางอย่างที่มันเคยดีในอดีตนะครับมันอาจจะไม่ได้การันตีผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นอย่าเชื่อมั่นมากเกินไปว่าเชื่อมั่นง่ายเกินไปเพราะว่าถ้าเราเชื่อมั่นง่ายเกินไปแล้วมากเกินไปอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับบางทีต้องหัดตั้งคำถามหัดทดสอบหัดทดลองด้วยตัวเองให้เป็นนะครับแล้วขณะเดียวกันในยุคปัจจุบันเนี่ยการหาข้อมูลไม่ยากนะครับดังนั้นเมื่อคุณมีคำถามมีข้อสงสัยหาข้อมูลนะครับศึกษาให้มากก่อนที่จะไปลงทุนหรือว่าศึกษาให้มากก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเพื่อให้เรารับรู้ถึงความเสี่ยงที่ไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างดีเพียงพอนะครับขณะเดียวกันยังมีเรื่องนึงที่ผมชอบเพราะว่าสิ่งที่เขาสรุปหรือว่าอธิบายไว้ในหนังสือเนี่ยเขาพูดคล้ายๆกับสิ่งที่หนังสือเล่มอื่นพูดถึงนะครับเช่นหนังสือของของหลายๆท่านนะครับเรื่องนึงที่พูดก็คือเรื่องของการดูเรื่องของดาวไซด์นะครับก่อนที่จะมองอัพไซด์ซึ่งเรื่องนี้ผมจะเคยย้ำหลายๆครั้งแล้วจะบอกว่ามันใช้ได้เสมอนะครับเพราะถ้าคุณมองว่าสินทรัพย์มันคงทนคือมันเป็นศูนย์ยากไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทั่วไปแอสเซทต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์ยากหรือว่ามันไม่หายไปไหนเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปซื้อโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเงินเราจะหายไปถูกไหมครับคือเงินต้นเราไม่หายไปดังนั้นตรงนี้มันควรจะเป็น principle สำคัญที่เราจะต้องรู้หรือว่าเราจะต้องสามารถที่จะเตรียมไว้ก่อนได้นะครับบางทีบางคนไปซื้อสินทรัพย์บางประเภทเช่นอาจจะใช้อนุพันธ์หรือว่าไปซื้อสินทรัพย์บางประเภทที่มันไม่มีอะไรรับรองเลยเนี่ยจุดนึงมันกลายเป็นศูนย์ไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันทำให้เงินเราหายไปแต่บางทีเราซื้อสินทรัพย์บางประเภทที่เรารู้สึกว่ามันมีความมั่นคงกิจการมันมองเห็นชัดเจนสินทรัพย์ที่เขามีอยู่มันเป็นสินทรัพย์ที่ชัดเจนถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลง 30% 40%แต่ในระยะยาวเนี่ยครับด้วยความที่มันยังคงทนหรือมันไม่เป็นศูนย์เนี่ยมันก็มีโอกาสจะเดินหน้าต่อไปหรือว่ากลับขึ้นมาดีได้ใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องพวกนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เขาบอกว่ามันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่คุณจะต้องดูก่อนว่าสินทรัพย์ที่คุณจะเข้าไปถือเนี่ยหรือเข้าไปลงทุนเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ได้หรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการเทรดหรือว่าการลงทุนก็ควรจะกระจายความเสี่ยงคือไม่ควรจะมุ่งโอเวอร์เทรดดิ้งหรือว่าใส่เงินไปในสินทรัพย์ตัวเดียวนะครับแล้วก็เล่นอย่าคาดหวังหรือว่ายึดกับความคาดหวังที่จะเกิดผลตอบแทนจำนวนมากในเวลาสั้นเพราะถ้าเป็นแบบนี้มันจะเสี่ยงเกินไปนะครับเขาให้มองเหมือนกับว่าหลักการก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าเมื่อความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติมันมีโอกาสนะที่เราจะลอสนะครับดังนั้นต้องมองในความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นทั้งในฝั่งของการจะได้กำไรคือเปอร์เซ็นต์วินแล้วก็ฝั่งที่โอกาสที่คุณจะขาดทุนนะครับถ้าคุณมองแบบนี้เป็นแล้วคุณประเมินความเสี่ยงถูกเนี่ยการเทรดหรือว่าการวางแผนบริหารความเสี่ยงมันจะทำได้ดีขึ้นแล้วมันจะทำให้เราสามารถจะอยู่รอดในภาวะตลาดที่บางครั้งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่มากเกินจนเราไม่สามารถจะคาดเดาอนาคตได้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เหมือนที่บอกครับว่าคุณจะเห็นว่าหนังสือหลายๆเล่มนะที่ผมนำมานำเสนอเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นนั้นแทนที่คุณจะไปนั่งเชื่อในเครื่องมือเทคนิคเชื่อในโมเดลในการคาดเดาหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วเสี่ยงจนหมดตัวเนี่ยครับพยายามมองตลาดในแง่ของความเป็นจริงมองในเชิงของความเป็น adaptive market เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารักษาเสถียรภาพหรือว่าให้อยู่รอดในระยะยาวได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ adaptive risk perception เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเตือนตัวเราเสมอนะครับว่าเราไม่ควรจะประมาทถึงแม้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะดีมาตลอดเช่นอยู่ในช่วงตลาดกระทิงมาตลอด 3-4 ปีมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่จบลงไปสักวันหรือขณะเดียวกันถ้าเราทำกำไรมากๆจากตลาดนึงบางครั้งมันอาจจะเกิดจากภาวะบางอย่างที่มันสอดคล้องแต่เมื่อปัจจัยบางอย่างมันเปลี่ยนหรือมันมีการพลิกกลับเป็นตรงกันข้ามเราก็ต้องเตรียมใจรับมือไว้ในโอกาสที่มันจะผิดพลาดเกิดขึ้นได้ด้วยไม่ใช่มั่นใจมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์เทรดดิ้งมากเกินไปจากผลที่เกิดในอดีตอย่างเดียวนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญของ adaptive risk perception ที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะครับส่วนสิ่งที่ผมนำมาบรรยายนะครับผมอ้างอิงมาจากการบรรยายนะครับที่ Talk at Google นะครับของดร.แอนดิวโรนะครับซึ่งเขาพูดถึงหนังสือของเขาคือเรื่องของ Adaptive Market ย้ำไปทีนะใครสนใจเจาะลึกเรื่องนี้ลองไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ในคลิปเบื้องต้นนะครับที่ YouTube นะครับในการ Talk at Google ก็จะมีสอนเรื่องนี้ไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมจะขออนุญาตจบการบรรยายในหัวข้อ Adaptive Risk Perception ไว้เท่านี้นะครับอยากให้ประเด็นการ Talk เรื่องนี้หรือว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ย
เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้พวกเราตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับเราจะได้ไม่ประมาทในแง่ของการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือว่าการสร้างพอร์ตฟิโอต่อไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ